ครับคุณผู้ชมบลูสกายครับวันนี้รายการสายตรงบลูสกายนะครับก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมท่านเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะแปลกๆเนื่องจากว่าพิธีกรของเราเนี่ยก็ติดภารกิจนะครับขออนุญาตที่จะทำหน้าที่รายงานความเป็นไปของบลูสกายชแนลให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอย่างรวดเร็วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เวทีผ่าความจริงไปที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการจัดเวทีเกิดขึ้นที่ลำพูนเนี่ยสถานการณ์ก็มีการพูดกันว่าจะมีการล้มเวทีจะมีการก่อกวนเวทีที่ลำพูนก็ต้องรอดูนะครับว่าเย็นวันนี้เวทีที่ลำพูนนั้นจะปั่นป่วนขนาดไหนหรือว่าจะจัดได้หรือไม่นะครับตามคำขู่ที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตเริ่มต้นจากการรายงานนะฮะความคืบหน้าของรายการใหม่ๆแล้วก็รายการที่กำลังจะออกอากาศนะครับไปกันที่วันจันทร์นี้นะครับรายการบ้านนี้สีฟ้านะฮะจะเป็นช่วงพิเศษนะครับเพราะว่าบ้านสีฟ้าหลังนี้เนี่ยนะฮะมีสมาชิกสำคัญอยู่2ท่านนะครับก็คือคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณแล้วก็คุณธยาทิพย์สุวรรณท่านหนึ่งก็เป็นผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์เป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในกรุงเทพมหานครอีกท่านหนึ่งก็เป็นอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปัจจุบันก็ออกมาทำหน้าที่ดูแลธุรกิจแล้วก็เป็นแม่บ้านนะครับทั้งคู่เนี่ยมีรสนิยมในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะฮะก็คือเราเรียกครอบครัวนี้ว่าเป็นครอบครัวผจญภัยนะครับทั้งบ้านเนี่ยนะฮะที่บ้านเขาก็จะมีอุปกรณ์ไต่เขานะฮะเราก็จะไปดูกันว่าบ้านนี้เนี่ยเขาสมบุกสมบันผจญภัยกันขนาดไหนและเพื่อให้ได้รับทราบถึงชีวิตของบ้านสีฟ้าหลังนี้อย่างเต็มอิ่มนะครับรายการบ้านนี้สีฟ้าจะออกอากาศครอบครัวทิพย์สุวรรณเนี่ย2ตอนนะครับเราลองไปชมตัวอย่างบางตอนกันนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะไม่ใช่แค่ว่าบ้านนี้สีฟ้าเฉยๆนะครับเป็นทั้งครอบครัวสีฟ้าครอบครัวสีฟ้าเลยแล้วก็เป็นครอบครัวที่เขารักกันจนไทยอร่อยมั้ยรสเนาะรสป่ะอบอุ่นน่ะจริงเปล่าจริงใจป่ะจริงๆๆรู้สึกแบบรสครอบครัวมากนี่ซุปกระป๋องนะครับนี่ต้องไปทำบ้างเลยนะพอดีไม่เช้าทานอาหารเยอะแล้วอิ่มพอดีเอาเลยใส่พริกไทยด้วยนะพริกไทยหอมค่ะเผื่อมันจะได้ช่วยเอาชิ้นกระป๋องชิ้นรสเลยบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงปลูกไว้สมใจถูกสิ่งสวยจริงประฉาบสีฟ้าที่เห็นไปเนี่ยเป็นบรรยากาศในครัวนะฮะจริงๆเรื่องเล่าในครัวเนี่ยของครอบครัวทิพย์สุวรรณเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นตำนานนะครับจะเป็นตำนานยังไงเนี่ยที่คุณจ้ำกับคุณแนทไปที่บ้านทิพย์สุวรรณเนี่ยนะครับต้องติดตามเพราะว่าเรื่องการทำอาหารในครอบครัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องเล่าที่เราได้ยินมาตั้งแต่แรกเลยว่าคุณธยาทิพย์สุวรรณเนี่ยต้องรับภาระในการทำอาหารให้กับลูกๆทั้ง3ทานแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะต้องไปติดตามแล้วก็จะมีเรื่องการปีนเขาเล่นสกีนะฮะไปลุยหิมะล่าสุดนี่ก็ขี่บิ๊กไบค์นะครับก็ดูก็แล้วกันว่าทั้ง2ท่านนี้ก็อายุไม่น้อยแล้วนะฮะจะ40แล้วนะครับแต่ก็ยังทำตัวเหมือนวัยรุ่นอายุ18นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับกับบ้านนี้สีฟ้านะครับทีนี้ก็มีอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นรายการที่เพิ่งออกอากาศไป2ครั้งนะครับก็คือรายการเศรษฐกิจเศรษฐกรของคุณกรจาติกวนิชนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันสักนิดนึงนะฮะว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปถ่ายทำเรื่องอะไรกันนะครับเมื่อคุณออมนี่คือหัวใจครับเมื่อคุณมาออมในกองทุนนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะสมทบเงินออมให้คือพูดง่ายๆเบิ้ลให้ช่วงปีที่ผ่านมาที่ความจริงมันควรจะมีกองทุนแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาออมผ่านกองทุนเนี่ยเขาหน้าที่จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลแล้วประมาณคนละ1,200 บาทจริงๆแล้วเนี่ยผมขึ้นมาปีนี้ผมเพิ่งจะ6
61นี่นะครับทั้งที่ปีที่แล้วออกมาผมยังมีสิทธิ์อยู่ที่จะได้แต่เสียสิทธิ์ไปฟรีแล้วตอนนี้ถ้าไม่มีกอชครับผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีแหล่งที่มาของรายได้ดูแลตัวเองไม่ได้ที่เขาตัวเองเลยเป็นภาระอีกก็เป็นภาระของรัฐรัฐคืออะไรรัฐก็คือผู้ที่มีหน้าที่เก็บภาษีกับคนที่ทำงานที่มีจำนวนน้อยลงน้อยลงทุกวันเพราะนั้นการไม่ให้ความสำคัญกับโครงการใหญ่ลงทุนกับประเทศชาติเนี่ยมันเป็นการสะสมปัญหาสุดท้ายจริงๆนะปิดท้ายพูดเรื่องการออมเล่าเรื่องการออมของคุณกรณ์ให้ฟังได้ไหมครับนั่นก็เป็นเศรษฐกิจเศรษฐกรนะครับคุณกรณ์จาติกวนิชนะฮะน้องจัดแล้วก็น้องนศนะครับเป็นพิธีกรคู่แล้วก็พาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจชาวบ้านกันนะครับสำหรับอีกรายการหนึ่งนะฮะก็มีการประชุมกันมาเรื่อยนะฮะอันนั้นก็จะเป็นรายการของคุณอภิรักษ์โกษโยธินนะครับชื่อรายการว่าสะดวกโยธินนะครับซึ่งวันสองวันนี้ก็ได้มาประชุมปรึกษาหารือกันนะครับว่าการดีไซน์รายการจะออกมาอย่างไรรายการของคุณอภิรักษ์โกษโยธินนั้นจะเป็นรายการที่มุ่งเน้นพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางไปพบกับความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจต่างๆในอาเซียนนะครับแล้วก็มีข่าวดีสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถพูดภาษาพม่าภาษาลาวภาษาเวียดนามภาษาอินโดนีเซียบรูไนภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับเราจะเชิญชวนน้องๆเนี่ยมาสมัครเป็นพิธีกรหน้าใหม่คู่กับคุณอภิรักษ์โกษโยธินในการที่จะผลิตรายการสะดวกโยธินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าน้องๆเนี่ยอยู่ในวัยเรียนนะครับเป็นนักศึกษาหรือว่าจบมาใหม่ๆแต่ว่ามีความรู้มีความปรารถนาอยากจะเป็นพิธีกรจัดทำรายการคู่กับคุณอภิรักษ์ที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วอาเซียนนะครับเราวางแผนรายการสะดวกโยธินไว้แบบนั้นก็จะประกาศเพื่อที่จะมีการประกวดนะเข้ามาออดิชั่นกันสักนิดนึงกับคุณอภิรักษ์เพื่อที่จะคัดหาสรรหาพิธีกรหน้าใหม่นะครับที่จะมาทำรายการคู่กับอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอีกรายการหนึ่งนะฮะที่จะออกอากาศในคืนวันอังคารที่จะถึงนี้นะฮะก็คือรายการที่มีชื่อว่าคิดต่างระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งรายการนี้ก็จะมีคุณสาธิตวงศ์หนองเตยแล้วก็ผมเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเชิญผู้รู้ต่างๆเนี่ยมาร่วมสนทนากันโดยคิดต่างระหว่างบรรทัดนั้นก็จะเป็นรายการที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือแล้วก็การสื่อสารทางการเมืองในสังคมไทยนะฮะผ่านวาทกรรมต่างๆว่าการฟังการรับทราบข้อมูลรับทราบความรู้นั้นหลายบรรทัดมันหายไปหลายบรรทัดถูกตั้งใจให้หายไปหลายบรรทัดสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับเราในฐานะผู้รับข่าวสารข้อมูลนั้นจะรับทราบข่าวสารให้ครบบรรทัดให้ครบความหมายได้อย่างไรก็ติดตามคิดต่างระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งจะออกอากาศในวันอังคารที่ถึงนี้3ทุ่มนะครับสำหรับรายการช่วง3ทุ่มที่คุณผู้ชมเริ่มเห็นจากบ้านนี้สีฟ้าเศรษฐกิจเศรษฐกรคิดต่างระหว่างบรรทัดแล้วก็กำลังจะมีรายการสะดวกโยธินมาเนี่ยก็จะเป็นรายการที่เสริมเข้ามาเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ชมที่ติดตาม Blue Sky Channel เป็นประจำเนี่ยนะฮะได้รับรสชาติใหม่ๆเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมเนี่ยฟังเรื่องราวข่าวสารการเมืองมาทั้งวันแล้วพอมาถึงช่วง3ทุ่มก็จะมีเป็นลักษณะของความรู้รอบตัวเพิ่มเติมนะครับและอีกรายการนึงที่อยู่ในระหว่างการเรียกว่าการทำคลอดก็คือรายการของคุณอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะเกี่ยวกับการออกแบบประเทศไทยซึ่งเรื่องนั้นเราก็ได้โปรดิวเซอร์มือดีนะฮะผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังคุณสุรัตน์สวัสดีคุณแหม่มนะฮะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ซึ่งผลงานของท่านก็คือการกำกับภาพยนตร์เรื่องขุนหลองปลัดชูแล้วก็การทำโฆษณามากมายนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันในโอกาสต่อไปนะครับมาถึงเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่6แล้วก็วันที่7
กรกฎาคมนะครับก็คือทอล์คโชว์การกุศลเพื่อที่จะหารายได้ให้กับมูลนิธิขวงอภัยวงศ์นะครับเราได้ชื่อทอล์คโชว์เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เห็นบนหน้าจอคุณชวนหลีกภัยกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะขึ้นทอล์คโชว์การกุศลชื่อยาวนิดนึงนะฮะจากต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ถึงกันเชียงปูและเงินกู้ผ่านแผ่นดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกือบจะเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะออกมีการออกจำหน่ายบัตรนะฮะในสัปดาห์หน้ารอวันประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาบัตร 2,000 บาทนะครับเราจัดที่โรงภาพยนตร์สกาล่านะฮะ2รอบในบ่ายวันเสาร์ที่6แล้วก็บ่ายวันอาทิตย์ที่7นะครับรายได้เนี่ยจะมอบให้กับมูลนิธิขวงอภัยวงศ์นำไปใช้ในกิจกรรมการออกแบบประเทศไทยสร้างอนาคตประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะฮะผมก็เล่าให้คุณผู้ฟังเป็นตัวอย่างก่อนนะก็คงจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกไม่กี่วันนี้นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของที่คุณผู้ชมได้ถามไถ่กันเข้ามานะฮะก่อนอื่นนี่ผมต้องขอกราบขอบพระคุณคุณครูนะฮะคุณครูจินตนาอดุลอริยะลังสีนะครับคือท่านเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะฮะท่านอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ก็ส่งจดหมายถึงผมเป็นประจำเลยและคุณครูเนี่ยท่านก็เป็นคุณครูสอนภาษาไทยท่านก็จะช่วยดูหน้าจอนะฮะคือถ้าอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องเรียนเชิญท่านมาอบรมพนักงานของเราอยู่เหมือนกันแต่ว่านี่ท่านอยู่ต่างจังหวัดนะฮะท่านส่งหนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษาเรื่องดอกสร้อยแสนรักนี่มาให้ก็จะเป็นหนังสือที่สอนให้เด็กเขียนอ่านอย่างถูกต้องนะฮะตามหลักภาษาไทยนะมีส่งมาให้ทั้งเล่มเลยนะผมเข้าใจว่าท่านคงจะนั่งดูหน้าจอของทีวีต่างๆในเวลานี้นะฮะซึ่งใช้ภาษาไทยไม่ค่อยจะถูกต้องกันนักเนี่ยนะครับท่านก็เลยทนไม่ได้ในฐานะคุณครูภาษาไทยนะฮะก็กรุณาเขียนจดหมายมาเป็นประจำอย่างฉบับนี้นะฮะก็จะนั่งดูหน้าจอของเราเนี่ยแล้วก็บอกว่าการใช้ภาษาไทยที่อยู่หน้าจอของเราเนี่ยตรงไหนผิดนะฮะใช้ตัวสะกดผิดเว้นวรรคผิดสะกดผิดท่านก็จะเขียนมาบอกนะครับอันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณครูจินตนานะฮะที่กรุณาใส่ใจแล้วก็กรุณาแนะนำมานะผมก็ได้ส่งผ่านเอกสารทั้งหมดไปยังกองบรรณาธิการนะครับให้ช่วยดูแลให้ช่วยพัฒนาเรื่องภาษาไทยให้ดีขึ้นนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของคำถามอีกนะฮะก็จะมีถามเรื่องของอยากให้ Blue Sky เนี่ยจัดทำวาทเด็ดของคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพในเวทีผ่าความจริงนะครับเป็นคลิปสั้นๆอันนี้เราก็จะได้จัดทำกลับมาใหม่นะฮะสมัยก่อนเนี่ยเราทำในชื่อรายการBlue Sky Diary นะครับแต่ว่าระยะหลังเนี่ยไม่ค่อยจะมีเวลาแต่ว่าใกล้ละนะฮะใกล้จะถึงไคลแม็กซ์ของการเมืองไทยในช่วงเดือนสิงหาก็คงจะมีการนำมาให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็จะมาถึงช่วงของการจำหน่ายสินค้าสักนิดหนึ่งนะครับเรามีเทปนะฮะอยู่4ชุดชุดแรกก็จะเป็นของคุณศิรินทรานิยากรนะฮะศิรินทราพาเพลินนะครับอันนี้ก็ราคา120บาทนะฮะก็ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อไปฟังนะฮะมีทั้งเป็นซีดีนะฮะคือฟังแต่เสียงกับมีวิดีโอDVD คาราโอเกะนะครับอันนี้ก็ทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็มีตัวหนังสือให้ร้องเพลงตามด้วยนะฮะคุณศิรินทราซึ่งก็น่าจะเป็นแขกรับเชิญสำคัญท่านหนึ่งบนเวทีทอล์คโชว์กับเราด้วยนะครับอันที่2นะครับก็คือ3จ่าบลูสกายนะฮะเป็นเพลง V5 Four Seasons นะครับตอนนี้ก็ผลิตมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมที่กรุณาสั่งมาเนี่ยเราก็เริ่มที่จะทยอยจัดส่งให้นะฮะ120บาทรวมค่าส่งเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์มาสั่งซื้อได้ที่ Blue Sky Direct นะครับ023080555ตั้งแต่2โมงเช้าจนถึง4ทุ่มของทุกวันนะครับแล้วเราก็จะรีบจัดส่งให้นะครับแล้วก็จะมีชุดเพลงลูกทุ่งนะฮะกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทย
ซึ่งเป็นการรวมเพลงอมตะและเพลงชุดนี้เนี่ยจะไม่เหมือนชุดอื่นนะครับเพราะว่าเพลงชุดนี้จะถูกร้องโดยนักร้องที่เป็นสุดยอดนักร้องลูกทุ่งของเมืองไทยเนี่ยครบทุกคนเลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ติดต่อซื้อได้นะฮะที่ Blue Sky Direct นะครับอันนี้ราคา300กว่าบาทนะฮะจากราคาเต็ม 1,000 กว่าบาทนะครับคุณผู้ชมครับรายการของ Blue Sky Channel นั้นก็จะมีให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามกันตอนนี้เนี่ยเราผลิตรายการสดเนี่ยนะฮะขึ้นมาเนี่ยมากนะฮะ 14-15 ชั่วโมงแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงทีวีเนี่ยเคลื่อนที่กันมากจากกรณีที่จะมีทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทาง Blue Sky Channel นะครับกำลังพัฒนาปรับปรุงระบบการออกอากาศคุณผู้ชมทางบ้านจะสามารถชม Blue Sky เนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับทุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่นะฮะก็ขอบคุณที่กรุณาอดทนนะฮะติดตามพวกเรากันนะครับสำหรับทีวีที่สมุยนะฮะแล้วก็บางแห่งที่ภูเก็ตที่ดูไม่ได้เนี่ยนะฮะเราก็จะพยายามแก้ไขให้นะครับอันนี้ก็ต้องขอความกรุณาทุกท่านได้ช่วยแจ้งกันเข้ามานะฮะว่าที่ไหนมีปัญหาเราก็จะรีบๆส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับเอาละครับในรายการสายตรงบลูสกายในวันนี้ก็คงจะได้เวลาลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ